สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาชวนคุยเรื่องปรัชยานะคะชื่อเรื่องว่าปีกค่ะปีกตามพจนานุกรมฉบับนักเรียนให้ความหมายว่าอวัยวะสำหรับบินของนกหรือแมลงหรืออวัยวะของสัตว์บางชนิดแต่ใช้บินไม่ได้หรืออาจหมายถึง ส่วนต่างๆที่มีลักษณะเช่นนั้นเช่นปีกเรือบินเป็นต้นปีกตามความหมายของมนุษย์แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมาความหมายตามพจนานุก,กรมแต่ละฉบับก็ไม่เหมือนกันจะมีหลักก็เพียงอ้างอิงกันเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อว่ากันตามสากลก็เป็นที่รู้กันว่าปีกเป็นอย่างไรจากรูปภาพนี้เป็นรูปผู้หญิงมีปีกเป็นรูปที่ข้าพเจ้าวาดไว้ด้วยสีพาสเทลออยเมื่อตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่สองและได้ถ่ายรูปนี้ไว้ด้วยกล้องที่ข้าพเจ้าบอกที่มาของรูปก็เนื่องจากข้าพเจ้า มีความต้องการที่จะเกี่ยวโยงให้เข้าเรื่องปีกตามนิยามของข้าพเจ้าเราอาจเคยเห็นกันว่าสิ่งมีชีวิตที่มีปีกนั้นมักบินได้ซึ่งมีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มี มีปีกแล้วบินไม่ได้ดังนั้นถ้าหากใครเคยอ่านการ์ตูนหรือนวนิยายแฟนตาซีจึงเห็นกันว่ารูปมนุษย์ที่มีปีกนั้นบินได้และมักมีความหมายเหนือกว่านั้นนั่นคือการมีปีกบินได้เป็นอิสระ อยู่เหลือกว่าสิ่งทั่วไปเป็นที่รู้กันว่าที่มนุษย์เราชอบดูนกบินชอบสิ่งที่สามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้อันที่จริงแล้วเราต่างหากที่ปรารถนาจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้มันเหมือนมีบางอย่างเรียกเราอยู่บนนั้นหรือว่าเราถูกวัฒนธรรมครอบความเชื่อใส่หัวเราว่ามีบางอย่างเรียกเราอยู่บนนั้น หรืออีกอย่างอาจเพราะเราต้องการอำนาจเหนือผู้อื่นหรือเปล่าในยุคแรกที่สองพี่น้องตระกูลไรพยายามอย่างมากที่จะสร้างสารรค์จักกลที่มีปีกข,ขึ้นมาเราไม่อาจรู้ได้เลยจริงๆว่าสองพี่น้องนี้คิดอะไรอยู่แต่ที่เรารู้ก็คือมีคนจำนวนมากที่หัวเราะยาะก,กับความพยายามที่จะขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า ของพวกเขาข้าพเจ้าเชื่อว่าคำดูถูกเหยียดยามของผู้ที่ไม่เชื่อนั้นมีพลังขับดันให้ผู้ที่เชื่อมุ่งมั่นที่จะบินให้เห็นเหมือนหลักจิตวิทยาที่ว่าความเจ็บปวดกระตุ้นให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมและในที่สุดจากกลตลกสิ้นดีก็ขึ้นไปเหนือเมฆเคยมีคนตั้งคำถามว่า รู้ไหมทำไมพระพุทธเจ้าและคนในอดีตไม่ต้องมีเครื่องบินก็ไปไหนมาไหนข้ามเมืองอย่างรวดเร็วข้าเจ้าเคยอยากตอบว่าสองพี่น้องตระกูลไร้ยังไม่เกิดแต่ก็สงบคําไว้เพื่อฟังคําตอบซึ่งคําตอบคือเพราะคนโบราณเหาะเหินเดินอากาศได้จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินจากประโยคของคำตอบนี้ ฉันคิดในใจทันทีเลยว่าไม่เชื่อหากแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอะไรในโลกนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายมาโดยตลอดและเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติมีตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนนั้นเป็นยุคจุลศิก์จริงหรือเปล่ามีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตอาจจะเริ่มต้นเช่นเดียวกับไวรัสคือเริ่มแรกที่สร้างโลกนั้นบรรยากาศของโลกแปรปรวนมีเพียงธาตุเมื่อธาตุมาจับพันธะกันก็จะเริ่มรวมกันเป็นกรดนิวคลีอิกต่อเนื่องกันไปเป็น RNA และ DNA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ธาตุต่างๆจับตัวกันจากเซลล์เป็นอวัยวะ จากอวัยวะเป็นร่างกายอย่างไรก็ดีแนวคิดเป็นเพียงการคาดเดาในอดีตการหาจุดกำเนิดของมนุษย์ในการทดลองตรวจสอบนั้นแทบไม่มีความหมายเราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเราเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราคือผู้เหนือกว่าสรรพสัพษษตว์ในโลกจนกระทั่งเข้าสู่สมัยวิทยาศาสตร์เฟื่องฟู ชานดาวินได้ให้คำนิยามของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเราเหนือกว่าสัตว์ก็เพราะมีเหตุผลเท่านั้นถึงแม้ว่าปัจจุบันเรามักจะเรียกตัวเราว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่เราก็มักทำตัวเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและมักทำในสิ่งที่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นคาดไม่ถึง ถ้าหากเหล่าสัตว์น้อยใหญ่พูดภาษาเราได้มันอาจบอกว่าเรานั้นแปลกดีแท้สร้างสรรค์ได้อย่างเลอศเลอะเ,เกินแต่ก็ทำลายได้อย่างเหี้มโหดความคิดเรื่องค่าตัวตายนั้นไม่รู้ว่ามนุษย์ไปนำมาจากไหนสิ่งอื่นๆตั้งแต่จุลินทรีย์ถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันยังไม่ทำเลยเช่นกันที่เราไม่รู้ว่าพวกสัตว์คิดอะไรกับการมีชีวิตอยู่ พวกมันอาจกำความลับที่ยิ่งใหญ่แห่งความหมายของชีวิตไว้เลยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันพวกมันก็อาจไม่กำความลับอะไรเลยเราไม่อาจบอกได้ว่าช้างมา้าวัวควายอยากมีปีกบินได้เหมือนนกหรือเปล่าหรือมันเคยนินทาพวกเราว่าอย่างไรบ้างแต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าเรานั้นโชคดีที่มีความเพ้อฝัน มีจินตนาการข้าพเจ้าเคยมองไก่คุ้ยเขียดินหากินมันจะบินก็ต่อเมื่อถูกไล่ล่าหรือบางทีมันอยากบินมันก็บินแต่ก็บินได้ไม่สูงเหมือนนกอาจเป็นเพราะน้ำหนักตัวที่ใหญ่ทำให้ยากที่จะบินเช่นกันกับนกกระจอกเทศและนกเพนกวินบางทีวิวัฒนาการอาจจะทำให้ปีกเริ่มกลายเป็นมือขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์อาจจะหายไปจากโลกนี้ในสักวันหนึ่งก็เป็นได้และถูกแทนที่ด้วยสัตว์ปีกเหมือนครั้งที่ไดโนเสาร์หายไปจากโลกและมนุษย์ก็มาแทนที่เนื่องจากมนุษย์ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เราแสวงหาอิสรภาพมากยิ่งต้องการอิสรภาพก็ยิ่งเหมือนถูกตรึงให้อยู่กับขยะที่สร้าง เราเบียดเบียนโลกนี้มากเกินไปเพราะเราต้องการอิสระเราต้องการอิสระกับทุกคำถามที่เราถามกับธรรมชาติในรูปแบบฟิสิกส์ชีววิทยาเคมีหรืออื่นๆอีกมากมายมนุษย์ไม่ได้ต้องการเพียงอยู่เหนือสรรพสิ่งแต่ต้องการอยู่เหนือมนุษย์ด้วยกันนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องทำสิ่งที่ทำให้คนอื่น เจ็บปวดอย่างไม่ได้ตั้งใจตามกฎของนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเมื่อมีใครสักคนต้องการปีกเพื่อที่จะบินมันจึงมีผลกระทบต่อผู้ที่ต้องสูญเสียปีกเพื่อที่ใครคนนั้นจะได้บินเสมอก็เราบินฟรีไม่ได้เมื่อบินได้ก็ต้องสูญเสียเชื้อเพลิงเป็นเช่นนั้นแล เราใฝ่ฝันอยากให้ปีกงอกออกมาจากแผ่นหลังเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพเจ้าเราใฝ่ฝันถึงปาฏิหาริมีอิทธิฤทธิ์บางครั้งเราอยากเป็นนกฟินิกซ์มีเป็นอมตะถูกไฟไหม้เผาก็ฟื้นคืนชีพได้เราใฝ่ฝันถึงพลังนั้นอยู่เสมอปีกเป็นนามธรรมที่เราเรียกขานอยู่ลึกๆในใจหวังถึงจุดสูงสุดในชีวิต ทั้งๆท,ที่เฝ้ามองหาความหมายของชีวิตอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เคยหาเจอเราเป็นมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอยู่เสมอจนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไรอย่างแท้จริงถามว่าทำไมเราจึงถึงอยากหาความสำเร็จในสิ่งที่เราทำมันคือความภาคภูมิใจสูงสุดหรือเปล่า หรือที่จริงแล้วเราเพียงต้องการทำในสิ่งที่เราถนัดให้ดีที่สุดกว่ามนุษย์ผู้อื่นเท่านั้นเพราะเราทำอย่างอื่นไม่ได้ดีเท่าผู้อื่นหรือนี่ยังเป็นคำถามอยู่ซาดเอ่ยว่ามนุษย์นั้นโดดเดี่ยวเหมือนนักแสดงที่ไม่เคยรู้เรื่องราวที่ตนแสดงแล้วเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆ ข้าพเจ้าว่ามนุษย์น่าสงสารที่คิดได้มากกว่าสัตว์อื่นๆจนกับคำถามของตัวเองจนปัญญาที่จะตอบปัญหาที่ตัวเองตั้งขึ้นเรารู้เพียงว่าสักวันเราจะต้องตายนี่เป็นสิ่งที่เรารู้แน่นอนและมันน่าเศร้าวกว่านั้นก็คือเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมีนักกวีท่านหนึ่งชื่อริชาร์ดบาร์หากจำไม่ผิด เอ่ยว่ามนุษย์ทุกคนสามารถบินได้แต่เราไม่พยายามเท่านั้นเองมีบางคนที่โชคดีสร้างภาพของสถานที่ที่จะไปได้จึงมีแรงมุ่งมั่นที่จะบินเพราะรู้ที่ไปแต่มีบางคนที่สร้างภาพที่จะไปไม่ได้จึงบินบ้างไม่บินบ้างสเปะสปะสุดท้ายก็เลิกที่จะบินบางครั้งการพยายามที่จะบิน ก็บอกเราได้ว่าเรามีขีดของอิสรภาพแค่ไหนคนที่บินไปได้เร็วแรงไกลและถึงที่ก็อาจเ,อาเป็นได้ที่เขาโดนกักขังมานานเพราะฉะนั้นอิสรภาพมันจึงหอมหวานเหลือเกินแต่สำหรับบางคนที่ไม่ยอมบินก็อาจตีความหมายได้หลายอย่างอาจจะมีอิสรภาพมากพอจนไม่ต้องบินก็ได้ หรืออาจจะเจ็บสาหัสจากปีกที่หักอยู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของแต่ละคนและที่สำคัญปีกของแต่ละคนมีค่าแตกต่างกันบางคนนั้นมีปีกเท่าชีวิตบางคนนั้นปีกก็อาจมีค่าตามราคาท้องตลาดอาจจะ8บาทหรือ10บาทคิดราคาตามค่าหมักค่ายา่างอย่างไรก็ตามปีกเป็นสิ่งที่สวยงามเหมือนความฝันจินตนาการของมนุษย์ เรามีสิ่งที่งดงามคือความสามารถที่จะสร้างสรรค์จินตนาการให้เป็นรูปร่างขึ้นมาได้เรามีโอกาสมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นถ้าหากปีกเป็นตัวแทนของพลังที่จะพาเราบินไปสู่ความฝันอันสูงสุดก็ควรเอามาติดไว้ที่หลังของตัวเองแล้วบินออกไปจากความอึดอัดและความคับข้องใจทั้งหลาย ไปหาคำตอบของคำถามที่เราถามมาตลอดทั้งชีวิตอาจมีลมแรงฝนตกหนักหรือปีกอาจหักในสักวันหนึ่งแต่ก็อย่าได้ละทิ้งปีกนั้นอย่าได้ละทิ้งสถานที่ที่จะไปนั้นไม่ว่าสถานที่นั้นจะมีใครรออยู่หรือไม่ก็ตามไม่ว่าข้างล่างจะมีเด็กพยายามใช้หนังสติ๊กยิงเราก็ตาม ที่ยิ่งใหญ่คือการที่เรากำลังบินอย่างมีเป้าหมายแม้ทั้งชีวิตเราอาจบินไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็มีโอกาสได้บินได้สัมผัสท้องฟ้าได้ใกล้ชิดดวงดาวอย่างน้อยๆมันก็เป็นคำตอบของความหมายแห่งชีวิตแล้วไม่ใช่หรือ